วง Better to Know กลับเข้าสู่ช่วง Better to Know กันค่ะช่วงนี้นะคะเราก็มีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของยามาฝากคุณผู้ชมกันซึ่งเราจะมาพูดถึงยาที่ช่วยในอาการท้องอืดท้องเฟ้อในเด็กนะคะเป็นยาที่โอ้โหเรียกว่าใช้กันมานมนานกันแล้วนะคะเป็นยาที่เวลาที่เรามีเด็กทารกที่บ้านเนี่ยเวลาที่เขาร้องไห้งอแงนะคะหรือว่ามีอาการท้องอืดท้องเฟ้อเราก็จะมักใช้ตัวยานะคะที่จะช่วยแก้อาการต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นชนิดทาหรือว่าชนิดกินนั่นเองค่ะแต่ว่ายาเหล่านี้ค่ะมันจะมีอันตรายอะไรหรือเปล่าแล้ววิธีการใช้แบบถูกต้องจะต้องทำยังไงไปติดตามชมกันเลยในสกู๊ปนี้ค่ะช่วง Better to Know สวัสดีค่ะดิฉันเภสัชกรหญิงธิดารัตน์สมานคงศักดิ์นะคะสังกัดงานเภสัชกรรมคลินิกฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะอย่างที่ทุกคนน่าจะพอรู้จักแล้วก็ทราบยาตัวนี้ดีนะคะเป็นน้ำมันหรือว่าชันที่ได้จากรากแล้วก็ลำต้นของพืชที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเฟอรูราเอซาโฟติก้านะคะลักษณะของพืชชนิดนี้จะคล้ายกับตระกูลผักชีนะคะซึ่งตัวยาของเราเนี่ยได้จากการสกัดสารตัวนี้ออกมานะคะลักษณะของเขาจะเป็นผลึกแข็งสีน้ำตาลมีกลิ่นฉุนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทุกคนน่าจะคุ้นแล้วก็ติดกับกลิ่นนี้ได้ดีทีเดียวนะคะแล้วก็สรรพคุณที่อย่างที่ทุกคนทราบค่ะในปัจจุบันนิยมนำมาเป็นยาสำหรับขับลมแก้ท้องอืดแน่นท้องในเด็กทารกนะคะถ้าจะกล่าวกันอย่างวิชาการเลยนะคะฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเขาประกอบด้วย2อย่างก็คือแอนตี้สปาสโมดิกซึ่งจะลดอาการบีบเกร็งของทางเดินอาหารก็จะลดอาการปวดแน่นท้องในน้องได้นะคะแล้วก็อีกฤทธิ์นึงก็คือสตีมูแลนต์กระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ซึ่งทำให้อาการแน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อของน้องเนี่ยทุเลาลงค่ะในปัจจุบันแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะประเภทแรกที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะเป็นที่ใช้ภายนอกเท่านั้นอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะยาที่ใช้ภายนอกแน่นอนว่าห้ามรับประทานโดยเด็ดขาดซึ่งจะทำในรูปของทิงเจอร์เป็นส่วนใหญ่คำว่าทิงเจอร์ในทางเภสัชวิทยานั้นมีส่วนประกอบหลักเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้ละลายตัวยาเป็นสารที่ไม่ค่อยละลายน้ำในการทำเป็นสูตรตำรับยาเนี่ยจะทำได้ลำบากดังนั้นจึงต้องนำแอลกอฮอล์มาเพื่อใช้ในการละลายตัวยานะคะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถหาซื้อได้ง่ายใช้สะดวกในท้องตลาดทั่วไปจึงนิยมทำรูปแบบเป็นโรออนหรือว่าลูกกลิ้งที่เราเคยเห็นกันรวมถึงมีลักษณะเจลให้เลือกใช้ด้วยนะคะแล้วก็แบบที่2จะเป็นยาที่ผสมกับยาสมุนไพรแผนไทยบางตำรับที่ใช้เป็นยารับประทานแต่เภสัชกรแนะนำว่าจะต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของแพทย์อย่างเคร่งครัดค่ะข้อควรระวังแบ่งได้เป็น3ข้อใหญ่ๆนะคะข้อแรกคือผู้ป่วยที่ต้องการจะใช้ยาจะต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของแพทย์หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัดนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างว่าสามารถใช้ได้หรือไม่หรือมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่านะคะส่วนข้อ2ในกรณีที่จะนำไปใช้กับน้องที่เป็นเด็กทารกจะต้องใช้ปริมาณน้อยมากๆนะคะเนื่องจากว่าปริมาณแอลกอฮอล์ที่มีผสมอยู่ในสูตรตำรับอาจจะทำให้น้องแพ้เกิดเป็นผื่นแดงหรือว่าเป็นผิวลอกได้และที่สำคัญจะต้องใช้ยานี้ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อให้ตัวไอของแอลกอฮอล์สามารถระเหยไปได้อย่างรวดเร็วลดการสูดดมของน้องนะคะและข้อสุดท้ายสำหรับยาที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบหลักจะต้องคอยหมั่นสำรวจวันหมดอายุแล้วก็ดูสภาพลักษณะยาเสมอว่าพร้อมใช้จริงหรือไม่นะคะเนื่องจากยาตำรับประเภทนี้จะสามารถเสื่อมสลายได้เร็วและอาจจะเกิดพิษได้
สำหรับปริมาณการใช้นะคะในที่นี้เภสัชกรจะขอพูดเฉพาะกรณีที่เป็นยาทาภายนอกเท่านั้นนะคะเนื่องจากการใช้เป็นยาภายในจะต้องให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาการใช้ยาโดยเคร่งครัดดังที่เรียนไปแล้วนะคะสำหรับการใช้เป็นยาภายนอกสำหรับน้องเด็กๆทารกนั้นให้ใช้ปริมาณน้อยประมาณ 1-2 หยดนะคะถ้าเป็นในรูปทิงเจอหยดลงบนสำลีและใช้เช็ดที่หน้าท้องน้องเบาๆนะคะเนื่องจากเป็นบริเวณที่มีผนังบางและสามารถดูดซึมยาได้ดีที่สุดจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการขับลมแน่นท้องได้ดีที่สุดเช่นกันนะคะและก็ใช้วันละ 2-3 ครั้งจนกว่าอาการจะทุเลาลงซึ่งเมื่ออาการทุเลาจนหายดีแล้วสามารถหยุดใช้ยาได้ค่ะจากรายงานการศึกษาของต่างประเทศนะคะตัวมหาหิงยังไม่พบผลข้างเคียงที่ร้ายแรงนะคะจะมีเฉพาะในกรณีที่ถ้าเป็นยาภายนอกเราจะเจอเป็นผื่นแดงผื่นคันขุยเนื่องจากการแพ้แอลกอฮอล์ในสูตรตำรับนะคะและสำหรับยาภายในถ้าผู้ป่วยไม่รับประทานภายใต้ความดูแลของแพทย์อย่างเคร่งครัดอาจจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียนะคะรวมถึงส่งผลต่อโรคประจำตัวบางอย่างได้ค่ะมัวค่ะใช้ไม่ได้แน่นอนนะคะคือจริงๆแล้วยาตัวนี้ค่ะมีมานานแล้วแล้วก็มีค่อนข้างแพร่หลายในสูตรตำรับของต่างประเทศนะคะในรายงานของต่างประเทศบางฉบับมีรายงานว่าในผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบสมองหรือว่าลมชักเนี่ยเมื่อรับประทานยาสูตรตำรับจะทำให้ทางผลทางเรื่องของระบบประสาทหรือโรคลมชักเนี่ยอาการแย่ลงนะคะโดยผู้ป่วยอาจจะมีอาการชักกำเริบขึ้นหรือมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อร่วมด้วยทั้งนี้เนี่ยเรื่องพิษของตัวมหาหิงทางเรื่องระบบประสาทเนี่ยยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดแต่อย่างไรก็ตามคำถามนี้ก็มั่วค่ะมั่วอีกแล้วค่ะมั่วตลอดเลยตัวแอสไพรินค่ะอย่างที่ทราบกันเป็นตัวยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือว่ายาละลายลิ่มเลือดซึ่งจะมีผลทำให้เลือดหยุดช้าไหลคล่องนะคะเขามีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาบางอย่างจะทำให้ระบบเลือดไหลเวียนมากขึ้นนะคะดังนั้นในผู้ป่วยที่รับประทานยากลุ่มนี้แอสไพรินวาฟารินหรือโครพิโดเกลที่เป็นกลุ่มตระกูลยาต้านการแข็งตัวของเลือดเภสัชกรเนี่ยไม่แนะนำเด็ดขาดนอกจากจะทำให้เลือดอาจจะไหลออกมาได้ง่ายเลือดไหลหยุดช้าแล้วที่สำคัญก็คือผลเสียของการรักษาโรคของผู้ป่วยจะแย่ลงด้วยค่ะอันนี้เก่งมากเลยค่ะอันนี้จริงค่ะและผลการรักษาพิสูจน์แน่ชัดแล้วว่ายาภายนอกนั้นสามารถลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อขับลมในเด็กทารกได้ชัดเจนนะคะแต่สำหรับยาภายในนั้นนอกจากการดูแลของแพทย์อย่างเคร่งครัดแล้วจะต้องมีการรับประทานร่วมกับยารักษาโรคประจำตัวอื่นร่วมด้วยซึ่งผลการรักษาตรงนี้อาจจะยังไม่ได้เด่นชัดมากนะคะดังนั้นคำถามนี้จริงแน่ๆว่าแนะนำให้ใช้เป็นยาภายนอกจะดีที่สุดค่ะมัวค่ะมัวเยอะเลยนะคะเนื่องจากความดันของผู้ป่วยค่ะโดยปกติแล้วทางเภสัชจะแนะนำให้ทานยาลดความดันที่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างเคร่งครัดเท่านั้นนะคะมีส่วนช่วยเรื่องลดความดันได้แต่ผลการศึกษาตรงนี้ก็ยังไม่เด่นชัดและยังไม่เป็นที่รับรองนะคะดังนั้นในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเรื่องความดันโลหิตโดยไม่ได้แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบอาจจะส่งผลเสียทำให้เกิดความดันลดต่ำจนเกิดอาการช็อกได้ค่ะอยากจะขอฝากคุณผู้ชมนะคะอย่างที่เภสัชกรได้เรียนไปทั้งหมดนะคะโดยสรุปแล้วเป็นยาที่นิยมใช้ภายนอกเท่านั้นนะคะเนื่องจากประสิทธิภาพและผลการรักษามีการพิสูจน์ยืนยันชัดเจนแล้วว่าในการลดอาการแน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อรวมถึงขับลมในเด็กทารกนั้นได้ผลและไม่เกิดอาการข้างเคียงที่เป็นอันตรายนะคะส่วนในกรณีที่นำไปรับประทานร่วมกับยาแพทย์แผนไทยบางตำรับเภสัชกรแนะนำให้ผู้ป่วยปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งและรับประทานยาภายใต้ความดูแลของแพทย์อย่างเคร่งครัดค่ะ
Better to Know เพราะฉะนั้นนะคะการแก้ไขนะคะบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อในเด็กค่ะใช้ชนิดแบบทาก็พอนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแบบชนิดกินเนี่ยแนะนำว่าไปปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญดีกว่าค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาในช่วง Daily Expert เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของเด็กและวัยรุ่นวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของรักลูกไม่เท่ากันคุณพ่อแม่ติดตามได้ในช่วงหน้านะคะตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ